ยุคนี้อะไรก็ต้องเล็กอะไรก็ต้องเบาต้องพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายรวมไปถึงกิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นสำหรับกล้องด้วยค่ะแปดฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ในเคลน M2 กิมบอลสำหรับกล้องขนาดเล็กสเปคครบเครื่อง 1. ตัวเล็กน้ำหนักเบาเพียงครึ่งกิโลกรัมที่หยุดเคลน M2 นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่500กรัมค่ะและสามารถรองรับน้ำหนักได้720กรัมเพราะฉะนั้นจึงง่ายต่อการพกพาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการถ่ายบล็อกค่ะ 2. ทำงานได้กับหลากหลายอุปกรณ์ค่ะเริ่มตั้งแต่สมาร์ทโฟน Action Cam GoPro กล้อง Mirrorless กล้อง Compact ค่ะที่หยุดเคลน M2 นะคะเขาถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับกล้องและเลนส์ขนาดเล็กค่ะเช่น M50 นะคะ G7X Mark II RX100 Mark VI นะคะ A6000 6003 6004หากใครอยากดูนะคะว่ากล้องตัวไหนหรือเลนส์ตัวไหนที่สามารถใช้กับเคลน M2 ได้ก็สามารถทักแชทมาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะ 3. มีจอ OLED ใช้งานสะดวกขึ้นที่ตัวไม้กันสั่นนะคะเขามีจอ OLED ค่ะที่จะโชว์สถานะต่างๆทำให้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากๆค่ะ 4. โหมดการทำงานครบเหมือนรุ่นพี่โดยชิหยุนเคลน M2 นะคะเขามีโหมดการทำงานด้วยกันถึง5โหมดค่ะครบเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง Vivil Lab แล้วก็เคลน3เลยมีทั้ง Pan Follow ค่ะ Full Follow นะคะ Lock Mode POV Mode Vertex Mode หรือว่าหมุนควง360องศาและนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดเสริมอย่าง Go Mode ที่จะเพิ่มความรวดเร็วทำให้เราได้ฟุตเทจที่สวยงามด้วยค่ะ 5. มีปุ่มซูมเข้าออกใช้งานง่ายมากๆชิหยุนเคลน M2 นะคะเขามีปุ่มซูมที่สามารถทั้งซูมเข้าและซูมออกได้ง่ายค่ะสามารถสั่งกล้องซูมแบบนุ่มๆได้เลยเหมาะกับคนที่ละเมียดกับงานวิดีโอนะคะซึ่งถ้าใครละเอียดกับชิ้นงานมากๆเนี่ยโหมดนี้ได้ใช้แน่นอนค่ะ 6. มี Quick Release ถอดกล้องเข้าออกได้ไม่ต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ชิหยุนเคลน M2 นะคะเขาออกแบบจุดยึดอุปกรณ์มาแบบใหม่ค่ะทำให้เราสามารถถอดกล้องเข้าออกได้โดยไม่ต้องตั้งบาลานซ์บ่อยๆค่ะ 7.มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะผ่านระบบ Wi-Fi และ Bluetooth เราสามารถควบคุมกล้องแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนโดยให้ชิหยุนเคลน M2 เป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกับแอป ZY Play โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi และ Bluetooth ค่ะทำให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมกล้องได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะคะทำได้ตามฟีเจอร์ต่างๆในแอปเลยค่ะเราก็สามารถควบคุมได้ทั้งพารามิเตอร์ต่างๆการซูมเข้าซูมออกนะคะซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับกล้องได้มากขึ้นค่ะ 8. แบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงค่ะชิหยุนเคลน M2 นะคะเขาสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง7ชั่วโมงเลยรองรับการทำงานพร้อมกับชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์กล้องนะคะแถมเวลาแบตใกล้จะหมดเนี่ยเราก็สามารถชาร์จไฟเข้ากับ power bank ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถถ่ายงานได้ทั้งวันยาวๆกันไปเลยเป็นยังไงบ้างคะกับ8ฟีเจอร์ใหม่ของชิหยุนเคลน M2 กิมบอลตัวเล็กแต่ว่าสเปคเขานี่ครบจริงๆค่ะหากใครสนใจหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำอีกฝากติดตามชมด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ชัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย